ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนเราเนี่ยเยอะมากก็ยังมาแค่4คนบอกเลยว่าหมูหวานเนี่ยกำลังเศร้าเลยหลังจากจบทัวร์ AWC ไปมีพาไปเที่ยวมีภูวิลล่ากับภูเขาสวดมนต์เที่ยวอ่างเอาไหนให้น้องเลือกเลยให้น้องเลือกเลยผมมีเครื่องนี้แล้วพูดไม่เอาไม่เอาเครื่องนี้กูกลัวเป็นเครื่องจับเท็จต้องตอบความจริงกับพวกเราเท่านั้นระหว่างแคร์แบกับแป้งสาวป๋องเลือกใครโตเคยนอกใจแฟนไหมเกือบบ้านแตกแล้วกูเป็นไงหลังจากแพ้โดนอะไรมาบ้างเวลาแพ้มันจะมี2อารมณ์ก็คือแบบมันจะมี2ทางอยู่แล้วมีแค่2ช้อยเท่านั้นมึงเจอกูแน่ทัวร์หน้ากูเอาแพ้เวลกูสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราครับผมเบคอนไทม์นะครับวันนี้อยู่กับเจมโคหวาน 07X และลิมิกนะครับเรามาทำอะไรกันฮะเรามาทำอะไรกันมึงรีบไปเลยให้กูเล่นกูก็คิดมาไงต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนเราเนี่ยเยอะมากก็ยังมาแค่4คนหน้าใหม่ๆอ่ะรับมาเต็มเลยนะมีผู้หญิงผู้ชายเพิ่งว้าใหม่น้องวาน้องวาหล่อเลยในแบบไปมาเลยเออต้องบอกว่ารูปของน้องวาน้อยเนี่ยเกาหลีเกิร์ลเอาพวกกูดับมาเลยมีแค่กูนะที่ไปรอดอ่ะจริงๆพวกมึงนี่ไม่รอดแล้วนะไอ้เขาก็ไปเทวาน้อยหมดต้องบอกเลยว่าหมูหวานนี่กำลังเศร้าเลยหลังจากที่จบทัวร์ AWC ไปวันนี้เนี่ยเราจะมาผ่อนคลายนิดนึงอยู่กับผู้รุ่นพี่พี่พาไปเที่ยวมี2ช้อยสวดมนต์กับเที่ยวอ่านเอาอะไรโหวตกันในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วไม่มึงไปดูเพจปีให้น้องเลือกเลยเดี๋ยววิลล่านั้นถ้ามึงไปเอาสวดมนต์กันที่อ่างอะไรเอางามีบ้างไงนะภูวิลล่ากับภูเขาอ่ะมีภูวิลล่ากับภูเขาสวดมนต์เที่ยวอ่างเอาไหนให้น้องเลือกเลยให้น้องเลือกเลยมีแค่สองที่เหมือนกันที่อ่างอ่ะเราอยากไปไหนอ่างมีสองอันมีสองอันมีภูวิลล่ากับเขาเอาไหนเอาอ่างเลยฮะกับภูเขามาเซิร์ฟก่อนเขาเรียกว่ารู้ใจน้องอ่ะดีๆเราอยากไปไหนภูวิลล่ากับภูเขาภูเขาอ่ะดีเลยแต่ไม่เป็นไรเราให้แฟนคลับเลือกว่าเราจะให้หมูหวานไปพักก่อนที่ไหนผลโหวตคือภูเขาซึ่งวันนี้เราจะไปเขาเขียวเขาเขียวใช่ที่มีเพนกวินจำได้ไหมมีเพนกวินแล้วก็มีโลมาประมาณ8เมตรมั้งอันนี้เผื่อคนไม่เข้าใจภูเขาเขียวมีเพนกวินแล้วก็มีปลาวาน8เมตรไปดูก็ได้ที่เขาเขียวถ้าไม่มีก็กลับมาเตะหน้าดิมิเลยนี่เรามีอันนี้ผมสิ่งที่เราจะนำไปด้วยเพื่อเพิ่มพลังของเล็กสดใสเฮ้ยอย่าบอกนะต้นนี้เหรอมาดีดีกูถืออยู่นี่เพื่อนก็เป็นเนสกาแฟแล้วผมเป็นแอนบรูนะครับผมอันนี้ที่จะทำให้พวกเราแบบสดชื่นไปตลอดทางระหว่างการเดินขึ้นเขาประมาณ763กิโลนะให้หมูหวานเอาไปส่วนพวกเราก็อยู่ที่นี่ให้หมูหวานไปคนเดียวนะกูไม่ได้ไปเที่ยวด้วยเนี่ยก็เตะแฟนเพจบอกอยากให้หมูหวานไปนะอยากไปทักเข้าไปดิแล้วภูเขามีอ่างเขาเป็นบ่อใช้คำว่าบ่อน้ำจะเป็นบ่อน้ำแทนสดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเพราะว่าชุดเดินป่าเดี๋ยวมันไปชุดนี้ไม่ได้เราต้องเป็นชุดแบบว่าโอ้โหเดินป่าได้หนึ่งใช่ตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนชุดกันที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คนนำทางนะครับจะเป็นไกด์ไม้ไปเราจะไปที่ไหนกันวันนี้ก็น่าจะไปเขาเขียวเดี๋ยวพาไปพื้นที่ใหม่วันนี้พาไปดูไดโนเสาร์เฮ้ยหนักอุ้ยก่อนแพนกวินประมาณ8เมตรหายไปแล้วไปแล้วแพนกวินอ่ะเฮ้ยดูไดโนเสาร์แล้วจูราสสิกพาร์คเคยดูป่ะไม่เคยเคยมาบูมแล้วอุปกรณ์เราอ่ะกานะมีเดี๋ยวแป๊บนึงนี่มาแล้วกากูเข้าใจแต่เตาแก๊สทำไมถึงเป็นแก๊สมึงดูเตาแล้วมึงดูกาภูเขาไงเฮ้ยแต่ว่ายังมีความฮาอยู่กูบอกไว้ก่อนเลยไอ้กาแฟครับผมเมนแอนด์บรูเฮ้ยถึงเต้นนาทีวันนี้เราเอาอะไรมาเฮ้ยอันนี้เหรอพี่ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนี้แหละนี่กาแฟไงเนี่ยเดี๋ยวโต้ก็ต้มให้พี่กินเพราะว่าเป็นหน้าที่ของตัวแบกอย่างโต้แล้วสองคนนั้นมันไปไหนวะมันต้องมาถึงก่อนแล้วดิโอ้กูมารอตั้งนานแล้วเนี่ยไปหน้าบ้านเนี่ยไม่มาอีกทีวะก็นั่งรอกันอยู่บ้านนี่อยู่เขาเขียวดูดิหญ้าดิแบบตรงนี้เขาเรียกว่าเขาเขียวโซนนี้โซนปูนนี่บ้านเที่ยวทิพย์ไม่คือเที่ยวทิพย์เพราะว่าสถานการณ์โควิดนะทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนประทังชีวิตใช้ชีวิตอยู่บนเขาเขียวมีทั้งแพนกวินประมาณ8เมตรแนวเสาก็คือส่วนใหญ่ที่เขาจะเก็บเวลเพื่อไปต่อสู้แต่เวลอับที่นี่แหละด้านไหนเรามาดูว่าอุปกรณ์รอดชีวิตเรามีอะไรบ้างเฮ้ยนี่มันเนสกาแฟเบนแอนด์บลูอร่อยภายใน5นาทีแล้วจะต้มกายังไงนี่กาเฮ้ยแก๊สกาไอ้นี่ลวนแล้วลวนซะแล้วอันที่2เองนะเนี่ยมีอันนี้ด้วยอ่ะที่ขายลานเลยวาวแก๊สอันนี้มันต้องใช้แก๊สนะแก๊สอ่ะนี่แก๊สเนี่ยมาเสียบอย่างงี้ไว้สมมุตินี่เราก็ต้มเฮ้ยๆๆเอาก็ช่วยกูสิมีอะไรอีกนี่ไรชู่
หารกินกับไหนชู้มาทำไมวะเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยมันไม่มีน้ำใช้เราต้องใช้เช็ดชู้นะครับว้าวอันขนาดพอดีมากเลยนะแอปเปิ้ลเด็กเอามาซับน้ำมันซับน้ำมันหน้ามันไอทุกคนอยู่ห่างกันเดี๋ยวนี้เลยนะตรวจก่อนเลยเขาสาดตังไว้หน้าบ้านพวกเราก็ไปแงะออกมาเอาทำวันนี้ไงทำวันนี้นี่มันต้องมีความสวยงามด้วยไหมใช่ใช่หน้าลูกที่บ้านเฮ้ยนี่พ่อมันพ่อเขาอยู่นี่นะคนนี้คือพ่อเขาลูกคนที่สองนี่อันนี้ไวฝาแฝดนะครับคู่กันวันนี้แหละเราจะมาประทังชีวิตเขาเขียวไม่มีน้ำแล้วคุณจะต้มไปภูเขาเขียวมันเป็นอย่างนี้เราอะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แม่น้ำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้โชคดีที่มันไหลขึ้นมาตรงเราพอดีมันไหลขึ้นเขามาตรงเราพอดีเดี๋ยวเราไปตักน้ำเพื่อต้มเนสกาแฟนิดนึงเพราะว่าง่วงอะเดินทางมาไกลอ่ะเดี๋ยวเราให้น้ำหวานเนี่ยชงกาแฟพี่หน่อยนี่พี่เตรียมเตาแก๊สให้แล้วอันนี้น้ำเดี๋ยวเรานั่งกินกาแฟก่อนในภูเขามันต้องกินกาแฟกับบรรยากาศวิวต้นกระถิ่นต้นกระถิ่นน้ำหวานเร็วชงกาแฟเร็วชงแล้วเฮ้ยอย่าชงทิพย์ดิชงจริงสิวะนี่ไงนี่ไงมันจะไปยากอะไรชงกาแฟเนี่ยฮะเราต้องต้มน้ำก่อนนี่ไหมไฟมันหน่อยไหมน้องผ่อนคลายไปน้องเครียดเยอะแล้วผ่อนคลายดูบรรยากาศไปเป็นปิ้นมึงอะเกมแฟนเราพาไปดูที่ยอดเขาแฟนปิ้นมันอยู่ที่หนาวไม่เหรอวะแฟนปิ้นที่เนี่ยเป็นพิเศษนิดนึงเป็นแฟนปิ้นตัวสีเขียวเป็นตัวเขียวอะมันอยู่ในคลองอะจอกแหนเหมือนจระเข้อะแต่เป็นแฟนปิ้นมันก้าวใส่เดี๋ยวเรารอมันร้อนนี่ป่ามีรถผ่านด้วยมันติดหมู่บ้านพอดีไงเป็นจริงมีรถผ่านแถวลำกำแหงป่ะตรงนี้ที่เราอยู่เขาเขียวตัวดีก่อนระหว่างรอมันเดือดโอ้ยเดือดแล้วมันโมโหแล้วตอนนี้ชงก่อนแป๊บคือไม่มีกาเล็กๆหรอมีทำไมเราต้องเอากาที่ใหญ่ขนาดนี้ถามหน่อยเราไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่อะไรเลยหรอวะซองเดียวจบเฮ้ยทีเอ็นวันเหรอใช่นี่เป็นไงหากาแฟแล้วไหนเราจิบกาแฟซิว่ารสชาติเป็นไงหอมยังได้กลิ่นมาตั้งแต่ตรงนี้เลยอุ้ยเนสกาแฟ Blend and Brew กาแฟสดในซองหอมกุ่นเข้มนุ่มชงง่ายกักเก็บความหอมไว้ในซองกาแฟคุณภาพดีดื่มได้เองง่ายๆหอมอร่อยกลมกล่อมแค่ฉีกซองเทชงก็ดื่มกาแฟดีๆจากที่บ้านร้อนจริงเหรอร้อนร้อนไอ้ชิบเวิร์กว่ะอันนี้แม่งเวิร์กว่ะร้อนเกินไปนิดหน่อยระหว่างนี้ก็มาถามคำถามโต้ดีกว่าถามธรรมดาไม่ได้เฮ้ยเรามีเครื่องนี้แล้วไม่เอาเครื่องนี้กูกลัวเป็นเครื่องจับเท็จต้องตอบความจริงกับพวกเราเท่านั้นมาคำถามแรกเจมกูเลยเหรออ่าเจมอันนี้หนักเลยนะไอ้ต้องวางมือดิโอ้โหต้องตอบความจริงกับพวกพี่เท่านั้นวางแล้วเปิดโต้เคยนอกใจแฟนไหมไปคนไหนไปคนไหนเฮ้ยมีแฟนก็มีหลายคนดิคำตอบมันก็ตอบแล้วนี่โอ้ไม่ใช่หมายถึงว่าคนปัจจุบันหรือเปล่าเออรอดอ่ะอะไรวะยังถามไม่จบเลยคือยังไม่ตอบเลยถามแล้วมันตอบว่าอะไรตอบว่าแฟนคนไหนแต่ไม่ได้โกหกมันไม่ถามมีคำถามต่อไปไหมนี่ๆกดมาแล้วถามไหมระหว่างแคร์แบร์กับแป้งสาวปองเลือกใครแคร์แบร์ครับโกหกหรือเปล่าดูตามันดูลอยๆนะเฮ้ยรอเชี่ยเกือบบ้านแตกแล้วดูมีคำถามอีกนิดนึงจากครีเอทีฟของเราเขาอยากรู้ว่าผู้บริหารของเราเนี่ยพี่ยุ่นกับพี่แมทเนี่ยนิสัยดีไหมอยากรู้จริงอยากรู้จริงในสายตาของนักแข่งเนี่ยพี่ยุ่นพี่แมทเขานิสัยดีไหมดีครับดีมากทำไมอ่ะเพราะเขาให้เงินผมครับถ้าไม่ให้เงินคือไม่ดีเลยมึงจะดีไหมเฮ้ยชิบังรอดจับมันเลยว่ะเฮ้ยกูไม่ใช่แล้วเครื่องเคียเนี่ยปลอมคือคำถามมันเบสิกไปอยากรู้จริงๆอยู่เบคอนเนี่ยต้องบอกว่ามีฐานเงินเดือนที่สูงกว่าหลายๆทีมมากแต่เราเนี่ยพอใจกับเงินเดือนไหมพอใจครับพอใจแล้วเหรอเอ้าไม่ต้องขึ้นแล้วนะไม่ต้องขึ้นแล้วไม่พอใจแล้วไม่พอใจแล้วน้อยเกินน้อยนิดเดียวเองน้องไม่เคยพอใจกับพี่เลยพี่ดูอ๋อได้แล้วเหรอได้แล้วหอมมิดๆดมๆหน่อยเฮ้ยหอมหอมอร่อยใน5นาที5นาทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงอร่อยมั้ยเดินได้อีก5ชั่วโมงเฮ้ยมึงแค่นี้นะเดี๋ยวนะกินหมดแก้วไปทั้งวันเลยเหรอเกี่ยวกับประสบการณ์แข่งหน่อยนิดนึงเป็นไงสำหรับทัวร์ที่ AWC สนุกมากครับสนุกมากแต่เราสนุกแค่ครึ่งทัวร์เองนะเป็นไงหลังจากแพ้โดนอะไรมาบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นโดนด่ามากกว่าเฮ้ยส่วนน้อยหรือเปล่าส่วนมากเลยแต่ชมก็มีอยู่มีให้กำลังใจเยอะอยู่ในเพจไอ้ไม้พังแล้วถามไปอย่ามายุ่งกับกูแล้วใครส่วนมากที่ใครทัวร์ลงเยอะสุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมกับไอเกตทำไมอ่ะเพราะว่าเล่นไม่ค่อยดีมั้งผิดฟอร์มใช่เล่นหลุดโลกไปเลยมั้งสองคนโดนหนักเลยเหรอมีคนนึงนั่งอ่านอยู่โค้ดโดนหนักเลยวันนี้สามประสานแคลรี่ป่าโค้ดล่าสุดโค้ดมอสหลังจบทัวร์บอกว่าอย่าลืมแฟร์เวลเขานะออกแม่งซะและด่ากูดีนัก
แทนที่จะให้กำลังใจเราเนี่ยเดี๋ยวให้ไม้ลงไปอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วอยู่เฉยๆคนชมอยากให้พี่ไม้ลงไปแข่งเขาลงไปแข่งโดนไม่มันจะมีอยู่คนนึงมันจะนั่งเฉยๆก็โดนด่าลงก็โดนด่าเป็นโค้ชก็โดนด่าเพื่อนวันผมถามจริงเพื่อนเนทผมตอนแรกไม่แข่งแล้วเออแบบมันจะแปลกนะอันนี้เมาเพื่อนนิดนึงปกติแล้วอ่ะสมมติผมเลิกแข่งพี่มาร์คเลิกแข่งไม้เลิกแข่งอยากจะกลับมาดูแข่งว่าเก่งใครที่เลิกแข่งไปแล้วเนี่ยไม่ทั้งทีมอื่นยกเว้นคนเดียวเฟิร์สวันนั่งเฉยๆก็โดนด่าสงสารจริงอย่าด่าเพื่อนผมเยอะมีคำถามนึงเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยเวลาแพ้มันจะมี2อารมณ์ก็คือแบบเราฮึดหรือว่าเราแบบถอยหมดไฟมันจะมี2ทางอยู่แล้วมีแค่2ช้อยเท่านั้นมึงเจอกูแน่ทัวร์หน้ากูเอาแพ้เบลกูตอนแรกคิดว่าเออพอแล้วไม่ไหวแล้วเลิกเล่นดีกว่ากลับบ้านไปนอนดีกว่าตอนนี้กลับบ้านไปนอนนอนจนเบื่อแล้วไม่อยากนอนแล้วกลับไปแข่งดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าอยากไปแข่งอยากให้แชร์แบบประสบการณ์ตอนแข่งก็ตื่นมาเล่นเกมกินข้าววนไปทุกๆวันประมาณ12ชั่วโมงและอีก12ชั่วโมงที่เหลือนอนประมาณ9ชั่วโมงนอน9เหลืออีก3อีก3หรออาบน้ำพักผ่อนอะไรแค่นี้นิดนึงพักผ่อนเป็นนักแข่งก็ต้องเหนื่อยหน่อยเหลืออีก2เฮ้ยพอแล้วมึงก็รู้มึงก็แข่งมาก่อนมันไม่มีเวลาทำเหี้ยอะไรหรอกพักนิดพักหน่อยออกไปข้างนอกแม่งกลับมาแข่งอีกแล้วก็ต้องมาดั้งโดนด่าอีกเกมใครจะไปเล่นดีทุกเกมวะมึงมาเล่นเองดิมึงก็อยากจะพูดอย่างนี้ป่ะเราคุยกันพอแล้วเราหายเหนื่อยแล้วมันก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันป่ะประมาณ8เมตรกว่าฮะไม่ดูประมาณ8เมตรกูถึงเมื่อกี้ได้กลับแล้วมืดแล้วฝนตกมืดจริงมืดจริงก่อนกลับอย่าลืมนะเอานี้ไปกินได้นะเนสกาแฟเบนแอนด์บลูขอบคุณเนสกาแฟเบนแอนด์บลูผู้สนับสนุนการเที่ยวทริปอย่างเป็นทางการอย่าลืมเอาไปกลับบ้านพี่ให้เลยทั้งถุงวันนี้ก็ขอบคุณหมูหวานมากเดี๋ยวฝากขอบคุณแฟนคลับหน่อยที่ให้กำลังใจเราทั้งในเพจทั้งตอนแข่งตามเชียร์เราก็ขอบคุณแฟนคลับเบคอนก็อยากให้ทุกคนนะให้กำลังใจนักกีฬาทุกๆคนนะครับผมทุกคนก็จะพยายามทำให้เต็มที่กับรายการต่อไปครับผมขอบคุณครับมาเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ